เคยเปลี่ยนต้มเมื่อยกับเด็กน้อยทั้งที่ว่าทางเลือกชีวิตเฮามันมีหลายกว่านั้นต้องเป็นคนหักเมย์เลยอันไหนที่เฮ็ดให้เมย์สบายใจนะเฮ็ดเพราะว่าเห็นตอนเราเมื่อยแล้วอีตนท่านผู้ชมมื้อนี้เฮามาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านผู้บอมื้อนี้เฮามาเพื่อหยังความจริงแล้วเฮาจะนําท่านผู้ชมมาฮู้จักกับสาวงามคนนึงที่เพิ่นมีหลากหลายความสามารถบ่ว่าจะเป็นนักแสดงนางแบบและสิ่งสําคัญเพิ่นมักหักในสายอาชีพครูซึ่งมื้อนี้จะนําท่านผู้ชมไปโอ้ล้อมสนทนานําเพิ่นพร้อมกันว่าเหตุผลที่เลือกเรียนในสายอาชีพครูนั้นแม่นย้อนหยังสบายดีน้องเองซือลินดาเดอลินดาคำพูแสงปัจจุบันเป็นครูภาษาอังกฤษประจำอยู่ที่โรงเรียนลินดาละกาอีกซิปหนึ่งก็คือเป็นนางแบบและนักแสดงจากค่ายต้นคำโมเดลลิ่งฝากเนื้อฝากตัวในเด้อ Clap your hand for her pleaseเริ่มต้นย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กน้อยเลยครอบครัวหนะเดินสายอาชีพการศึกษามาอยู่แล้วแล้วแบบว่าเฮาอ่ะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่น้อยว่าให้เห็นคุณค่าความสําคัญของการเป็นแม่พิมพ์ของชาติมันเข้าในจิตใจเข้าในสมองเฮาเท่าละเล็กเท่าละน้อยทั้งที่ว่าเฮาบ่ฮู้เลยว่าเฮาจะเติบใหญ่มาได้เป็นครูแท้ๆบ่แต่ว่าความหวังเฮาอ่ะนะเฮาหวังไว้แบบนั้นแล้วจนปัจจุบันจบมาก็ได้เป็นครูตามที่คิดไว้อีหลีก็เลยได้มาเป็นสาวครูน้อยก็คือตอนยังน้อยก็คือบ่ได้ภาษาอังกฤษเลยเฮงบ่ได้เฮงพยายามแล้วก็จบมาจบม.7มาเนาะกะสายที่เลือกไว้ก็คือศึกษาศาสตร์คันบ่ได้อีหลีก็ขอเรียนเกี่ยวกับภาษาอีกก็คือเลือกสำโพงไว้ก็คืออักษรศาสตร์แต่ว่าสุดท้ายก็ติดศึกษาศาสตร์ก็ดีใจโดยแผนอนาคตที่คิดไว้ในตอนนี้ก็คือว่าอยากประคับประคองเรียกครูบอนี้ฮะนะหน้าที่บอนี้ให้มันดีขึ้นดีกว่าเก่าเพราะว่าตอนนี้มีเรียกใหม่ๆทุกอย่างมันใหม่สําหรับเฮาบ่เลยบ่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่แล้วก็เรื่องของการเปิดศูนย์ภาษาอังกฤษที่หากก็เปิดในเดือน9นี่นะใหม่แฮงใหม่หลายมันยังต้องการประสบการณ์อีกหลายแต่ว่าตอนนี้กําลังสู่สนอยู่ละกะยังรับสมัครนักเรียนอยู่เด้อละกะเป้าหมายสูงสุดก็คือการเป็นครูเพราะว่ามันบ่ได้เป็นความหวังของเฮาผู้เดียวเป็นความหวังของพ่อของแม่ที่ฝากไว้กับตัวเฮาผู้เดียวนําล่ะรู้สึกว่ากําลังบรรลุเป้าหมายได้แล้วตอนนี้ล่ะเป้าหมายหรือว่าความหวังที่2สําพองลงมาก็คือการเฮ็ดเวียกในวงการควบคู่กันไปกับเฮ็ดเวียกครูเพราะว่ามันอาศัยการจัดแบ่งเวลาขณะเฮาแบ่งเวลาบ่ได้มันก็จะมีผลกระทบแต่คันว่าแบ่งได้ก็คือว่าเขาสามารถเฮ็ดทุกอย่างควบคู่กันไปได้โดยที่ผลมันออกมาได้ดีอันนี้ต้นครูผู้เดียวบ่ได้ต้องอาศัยนักเรียนให้ความร่วมมือนําน้องเองเนาะผ่านมาทางจุดที่เป็นนักเรียนแล้วก็จุดที่ว่ากําลังเป็นครูจึงเข้าใจหัวอกทั้ง2ฝ่ายว่าความรู้สึกนักเรียนเป็นจังได๋ความรู้สึกครูเป็นจังได๋เนาะอยากเว้าแบบนี้ก็คือว่าตัวน้องเองเนาะที่เป็นโนแหน่งของชาติได้ทุกมื้อนี้ปฏิเสธบ่ได้ว่ามาจากการรอหลอมของครูอาจารย์ผู้อาวุโสมาก่อนจึงได้มาเป็นครูในมื้อต่อมาในมื้อนี้และอยากฝากหาน้องนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนเลยว่าจงตั้งใจเรียนไว้ก่อนเด้ออดทนอดกั้นเด้อแล้วถ้าหากว่ามื้อใดที่บ่เรียนนักมีความเครียดเฮาจงไปหาสิ่งที่มักเฮ็ดควบคู่กันไปกับการเรียนอย่าปล่อยปะละเลยมันจะเฮ็ดให้เปิดทางแฮวนะประสบผลสําเร็จไปสู่เป้าหมายที่เฮาตั้งไว้ได้ดีแต่ว่าอย่าอีหยังสิเกิดขึ้นก็ตามแต่อย่าปล่อยปะละเลยเด้อมื้อนึงคันน่ะออกไปเฮ็ดเรื่องอีหลีนะเฮาสิฮู้ว่าการศึกษามันสําคัญฉะนั้นคือใช้โอกาสบ่นี่บ่ที่มีโอกาสได้เรียนจงเรียนเรื่องนี้สําหรับความคิดส่วนตัวของน้องเองเนาะน้องคิดว่าถ้าหากว่าใจมักฮักอีหลีนะโตให้บ่ได้เข้ารัฐนะลองหันมาเข้าเอกชนแทนได้บ่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันขึ้นกับตัวเฮาเฮาเลือกเอง
บ่แม่นว่าเอกชนปิดกั้นหรือเอกชนเฮงอยากได้ครูที่แบบว่ามักหักในอาชีพนี้อีหลีพร้อมพัฒนาพร้อมปรับปรุงอย่างบ่หยุดยั้งไปกับองค์กรเฮาอีหลีนะทุกเอกชนนะต้องการครูแบบนี้อีหลีได้อยากฝากถึงทุกคนเลยเด้อนี่เด้อหันมาเข้าเอกชนก็ได้พออย่างหน่อยเฮาบ่ได้เข้ารัฐเนาะเฮายังได้เฮ็ดหน้าที่ความฝันความหวังที่จะเป็นครูพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติได้ต่อแต่ในองค์กรที่แตกต่างซื่อๆสนะแล้วปัจจุบันนี้เนาะขอเป็นกำลังใจเป็นกระบอกเสียงเป็นทรงอีหยังก็แล้วแต่ที่มันเป็นแรงผลักดันที่ดีนะให้กับคนที่ยังบ่ทันได้ลาตะก่อนหรือคนที่ยังหาเวียกบ่ได้ลองหันมาหาเอกชนเบิ่งบ่เพื่อชีวิตเฮาจะแบบประสบผลสำเร็จได้หลายขึ้นหรือว่าบรรลุเป้าหมายได้ไวขึ้นสินะเสื้อบอกว่าครั้งหนึ่งน้องเคยคิดเลยเคยเพียงต้องมาเมื่อยกับเด็กน้อยทั้งที่ว่าทางเลือกชีวิตเฮามันมีหลายกว่านั้นแล้วนี่แหละคือย้อนคําว่าน้องเป็นคนหักแม่เลยว่าแท้ๆเราย้อนเลยอันไหนที่เฮ็ดให้แม่สบายใจนะเฮ็ดแม่อยากให้เป็นครูเป็นเพราะว่าเห็นตอนเราเมื่อยแล้วอีตนนี่แหละเหตุผลมันมีของแต่ละคนเนี่ยเอ้ยว่าที่กระเจ้าเป็นเงี้ยบริหารพ่อแม่กระเจ้าอาจจะมีธุรกิจบ่หรือกระเจ้าอยากจะแบบอุ้ยของฝันคือการไปนั่งในห้องการสินะมันเลี้ยวแต่ความรู้สึกคนแต่สำหรับน้องคือหนึ่งห้องเงี้ยนี่บ่แม่นหลักแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของเงี้ยแต่หลักๆคือแม่ความรู้สึกครอบครัวความหวังกระเจ้านะเขาเลยเฮ็ดให้ใจจริงนะเข้ามาก็อยากไปพูดไปเสดทุเลยอยากมาพี่ซึ่งปัจจุบันเนาะห้องเรียนของเฮาก็มีตั้งแต่อนุบาลประถมล่ะตอนนี้กําลังเฮ็ดมัธยมอยู่เริ่มต้นจากเฮ็ดมัธยมจะมีม.1หาม.4ละกะใจจริงก็อยากเฮ็ดม.5หาม.7แต่ว่ายังเบิ่งสถานการณ์อยู่ต้องอาศัยหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยแต่ว่าตอนนี้กะรู้สึกว่านักเรียนก็เริ่มทยอยมาลงทะเบียนถ้าว่าใครสนใจมาเข้าเรียนปกตินําบ่ทันอยากมาเข้าเรียนนําภาคแรงสิเฮาก็ยังมีส่วนภาษาภาคแรงอยู่เด้เราเปิดสอนตั้งแต่4โมงตรงหา5โมงครึ่งเพราะว่า6โมงอาจจะค้ำสำหรับครูแม่ผู้ปกครองบางคนเนาะก็เลยเปลี่ยนเวลามาเป็น5โมงครึ่งใครที่ว่าสนใจอยากเรียนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นที่ว่าสามารถสื่อสารได้กล้ามาเรียนกับพวกเราได้หลักสูตรของพวกเราจะเป็นLet's Go เริ่มต้นจนไปถึงInterchange ตัวนี้จะขั้นจบไปแล้ว3ปีปลายเนาะเขาจะมีไป Certificate ให้ละกะเพื่อยั่งยืนว่าจบหลักสูตรเฮามาแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้นี่คันจบแล้วสามารถเทียบเท่ากับสั้นสูงได้เลยสนับสนุนโดยเทเลโค3ห้อยตัวจริงเรื่องการบรรทุกบริษัท HIQ เข้าใจคิดเข้าใจสร้างเข้าใจทาน